สวัสดีจ้าทุกคนที่เก่าๆมองเก่าๆกับท่านั่งเก่าๆนะคะกับครัวห้างๆของฉันนะคะวันนี้ทานอะไรคะน่าทานไหมจ้าทุกคนข้าวหมกไก่กะเพราหอยจุ๊บจ้านะคะนี่เป็นข้าวหมกไก่กะเพราหอยจุ๊บนะจ้าทุกคนแซ่บหลายเดี๋ยวขอถ่ายภาพสักภาพก่อนนะโอเคจ้ะมาเริ่มทานกันเลยจ้าเคย4โมงเองครับ4โมงเหรอครับกะเพราหอยจุ๊บกับข้าวหมกไก่จ้ะอาหารบ้านๆแต่อร่อยค่ะใช่ค่ะมะเขือค่ะช่วงนี้แดดร้อนหน้าม้านหมดแล้วค่ะหน้าจนแบบหน้าม้านก็คือหน้าโดนแดดเผาค่ะก็เลยเรียกหน้าม้านอร่อยมากเฮ้ยหลุดมือช่วงนี้แมลงวันเยอะมากยุงเยอะมากนะคะแมลงวันเยอะเสี่ยงต่อโรคอะฮีวายุงเยอะเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพและรักษาตัวเองด้วยนะคะระวังแมลงวันกับยุงด้วยนะคะ
ข้าวหมกไก่เก่ากับเผาหอยจุ๊บเข้ากันมากอร่อยมากโขกเป็นแป้งเลยค่ะไก่มายืนเต็มค่ะเวลาเราไม่กินข้าวเราไม่ทำอาหารเขาไม่ค่อยมานะเวลาเราทานข้าวปุ๊บเราทำอาหารปุ๊บนี่เขามายืนกันเต็มเลยไก่ของบ้านไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้เลี้ยงอีกคำค่ะใครชอบกินแบบนี้ อาหารบ้านๆแบบนี้บรรยากาศบ้านๆแบบนี้ความเป็นอยู่บ้านๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะทำได้ทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ